ตอนกลางวันก็เย็นดีๆอย่างเวลานี้ฝนก็เพิ่งตกแต่ว่าอากาศกลับอบอ้าวขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสรรพสิ่งไม่มีอะไรจีรังยั่งยืนถ้าทำใจไม่ได้ก็ทุกข์หนักทุกอย่างก็อยู่ที่ใจทั้งหมดสุขก็อยู่ที่ใจทุกข์ก็อยู่ที่ใจร่มเย็นก็อยู่ที่ใจรุ่มร้อนก็อยู่ที่ใจใจทั้งนั้นใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานทุกอย่างสำเร็จด้วยใจใจคนเนี่ยมันลิขิตโลกแต่มันลิขิตธรรมไม่ได้ใจคนลิขิตโลกธรรมน่ะจะลิขิตใจ เรามาประพฤติปฏิบัติก็เพื่อจะเป็นเจ้านายของตัวเองเจ้านายของตัวเองแต่ส่วนใหญ่ส่วนมากเราเป็นทาสของกิเลสยังไม่เป็นอิสระพุทธะนี่คือผู้อิสระถึงวันนี้มันยังจะทุกข์จะลำบากล้มลุกคลุกคลานแต่เราก็ยังมีบุญอยู่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้มาพบพระพุทธศาสนาได้มีศรัทธาได้มีโอกาสนำพาตนเองมาฝึกมาฝนมาอบรมมันไม่มีอะไรแน่นอนจริงๆถ้าจิตใจมันเป็นทุกข์มันท้อแท้มันห่อเหี่ยวถ้าไม่มีธรรมะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงไม่เคยได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีสติไม่มีปัญญานำธรรมะมาสอนใจโอ้น่ากลัวอยู่นะเมื่อหลายวันก่อนธรรมะก็ได้รับคำปรึกษาจากโยมคนหนึ่งทำงานก็ดีดีเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองด้วยมาถึงวัดเนี่ยชีวิตก็เหมือนจะสมบูรณ์ทั้งหมดเราดูภายนอกทำงานก็ดีลูกก็ทำงานดีแต่ว่าตนเองเนี่ยมันทุกข์ขี่รถคันละล้านล้านกว่าด้วยมันทุกข์ไม่อยากอยู่แล้วไม่อยากอยู่บนโลกใบนี้โดยเมื่อมันหมดใจใจมันหมดสภาพเนี่ยอะไรก็ไร้ค่าไปหมดเลยเมื่อวานนี่ที่ตมาไม่อยู่งานไปเตรียมเปิดพายุเด็กเขามีบุญบุญเก่าเขาเยอะตมาก็เห็นนานๆในแสนในล้านจะเห็นคนหนึ่ง เด็กแบบเนี้ย
19ปีหน้าตาก็สวยสวยเรียนพยาบาลปี2 5โมงเย็นก็โทรคุยกับแม่2ทุ่มก็เสียชีวิตไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยออกไปกินข้าวคนเมาก็ขับรถมาชนเสียชีวิตวันนี้แม่พ่อญาติพี่น้องก็ตามมาที่วัดอีกมาขอบคุณคือไม่รู้จะอยู่ยังไงก็ไม่รู้จักวัดหรอกไม่รู้จักอาตมาแต่บังเอิญว่าญาติเคยมาที่นี่เคยมาปฏิบัติธรรมก็เห็นญาตินี่ทุกข์คืออยากจะตามลูกไปอยู่ระยองนู่นพ่อแม่ไปทำงานที่ระยองเด็กเขาเป็นเด็กดีตั้งแต่เกิดมาไม่เคยพูดให้แม่ให้พ่อเสียใจแม้แต่คำเดียวมีแต่คำไพเราะอ่อนหวานอ่อนโยนมีสัมมาคารวะทุกคนก็ยอมรับแบบนั้นทั้งหมดธรรมะก็ต้องปลอบโยนไปเทศประมาณ30นาทีวันนี้เขาก็ตามมาขอบคุณชีวิตไม่ทุกข์แล้วเข้าใจธรรมชาติเข้าใจชีวิตอันนี้คือโลกใจเนี่ยถ้ามันขาดธรรมแต่อาตมาผู้พูดเนี่ยบางเวลาก็ท้อแท้หมดสภาพกำลังใจนี่จึงเป็นเรื่องสำคัญมากอยู่จริงๆคนเราควรจะให้อภัยกันการพูดผิดมันก็ไม่ต่างกับคิดผิดมันกลับได้เปลี่ยนได้เพราะคำพูดมันก็มาจากความคิดหรือบางทีก็พลั้งปากไปเฉยๆแม้แต่การกระทำนะเราคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกตั้งใจจะให้มันดีแต่บางครั้งมันพลาดมันเผลอพูดเผลอทำดีมาตลอดแต่พอมันพลาดครั้งเดียวกับกลายเป็นเรื่องใหญ่เสียผู้เสียคนถ้าเรามองดีๆนี่เราทุกคนก็เคยผิดเคยพลาดไม่ใช่น้อยพลาดอย่างไม่น่าให้อภัยแต่เราก็ให้อภัยตนเองเสมอแต่เมื่อคนอื่นผิดพลาดนิดเดียวแล้วเราเอาเป็นเอาตายเลยทั้งที่เราก็พลาดหนักกว่าเขาผิดหนักกว่าเขาคนที่ไม่ผิดไม่พลาดเลยนะไม่มีฉะนั้นสติหนึ่งจะเป็นเรื่องสำคัญมากๆพระพุทธเจ้าให้ค่าว่าเป็นธรรมที่มีอุปการะมากคือสติกับสัมปชัญญะสติคือความระลึกได้ระลึกรู้เนื้อรู้ตัวสติความระลึกได้สัมปชัญญะความรู้ตัวในสติไปขนเอาปัญญามาเมื่อรู้เนื้อรู้ตัวมีหน้าที่อย่างไรบทบาทควรจะแสดงอย่างไรในเวลานี้ควรทำอย่างไรแต่ไม่ใช่แสดงหลอกนะพื้นฐานแห่งจิตใจเจตนาดั้งเดิมเจตนาแท้ตัวแท้ๆนั้นบางทีเขาเป็นคนดีมากๆเขาซื่อสัตย์เขาจริงใจแต่บางทีเราฟังไม่เข้าใจฟังไม่รู้เรื่อง
รุงแต่งเกินความเป็นจริงก็เลยตัดสินคนบางครั้งบางเวลาบางโอกาสบางสถานการณ์กลายเป็นคนผิดไปเลยที่โลกมันวุ่นวายสังคมมันสับสนอันนี้ก็เป็นเหตุอันหนึ่งคือขาดสติสัมปชัญญะคนบางคนเป็นคนดีโดยปกติมีเมตตาปรารถนาดีรักเพื่อนร่วมโลกเป็นปกติแต่มันแค่พลาดอารมณ์ชั่ววูบไม่ได้ตั้งใจไม่ได้เจตนาก็มีแต่กลับหนักเลยโทษทางสังคมมันหนักแต่บางคนไม่เคยคิดดีกับเขาเลยตั้งแต่เกิดมาคิดดีก็ไม่เป็นพูดดีก็ไม่ได้ทำดียังไม่ต้องพูดถึงอยู่ฝักฝ่ายของสีดำมาตลอดวันดีคืนดีอยากเป็นคนดีสังคมก็ให้โอกาสแม้แต่เป็นคนเทาๆสังคมก็ยอมรับแต่คนที่ขาวมาตลอดเป็นเทานิดเดียวแล้วกลับกลายเป็นคนเสียไม่ให้โอกาสเลยจริงไม่จริงโยมลองนึกดูสังคมปัจจุบันเนี่ยคนขาวมาตลอดชีวิตค่อนชีวิตเพราะขาดสตินิดเดียวไม่ได้มีเจตนาไม่ได้ชั่วร้ายมาแต่ต้นแต่รู้เท่าไม่ถึงการบางโอกาสจากขาวกลายเป็นเทาสังคมกับซ้ำเติมย่ำยีเสียผู้เสียคนไปเลยแต่คนที่ดำมาตลอดเกิดเป็นเทาแล้วก็ให้โอกาสยกย่องสรรเสริญทำไมถึงมาพูดเรื่องนี้ไม่ได้เจตนาเหมือนกันเห็นบรรยากาศว่าเมื่อวานมันเย็นสบายสบายถ้ายืนนานพอนั่งก็นั่งนะมันอาจจะล้มได้ เมื่อตอนกลางวันตอนมาสนทนาธรรมอากาศก็เย็นสบายแต่พอตอนหัวค่ำฝนตกแล้วทำไมมันอบอ้าวเห็นความขมุกขมัวความอึมครึมความไม่โปร่งของบรรยากาศก็เลยมองไปรอบๆวิถีชีวิตของคนในโลกเนี่ยมันเป็นอย่างนี้จริงๆคนดีกับโดนรังแกคนร้ายโดนยกย่องก็มากทีนี้เราจะทำอย่างไรเราก็ต้องอยู่กับความจริงค้นหาความจริงแสวงหาความจริงค้นหาตัวเองให้มันพบค้นหาตนเองให้มันพบเอาธรรมะมาไว้ในใจเราจะได้ไม่หวั่นไหวไม่โยกโครงไปกับสังคมกับโลกกับผู้กับคนเหมือนพระอริยเจ้าครูบาอาจารย์ผู้ที่ท่านฝึกตนได้เรียบร้อยจบขบวนความแล้วโลกจะวุ่นวายโลกจะเดือดร้อนอย่างไรท่านก็ไม่เคยเดือดร้อนแม้ตัวเองท่านจะเจ็บป่วยเป็นอัมพฤกษ์อัมพาต10ปี20ปีท่านก็ไม่เคยเป็นทุกข์นี่ก็ใจเป็นใหญ่อีกเนี่ยไม่เคยเป็นทุกข์ไม่เคยเดือดร้อนมีแต่เมตตาเอื้อเฟื้อโลกอยู่ตลอดเวลานั่นคือแบบฉบับผู้นำจิตวิญญาณในหลายหลวงปู่หลวงตาในพื้นฟ้าเมืองไทยเนี่ยที่เราได้รู้จัก
ท่านเป็นอัมพฤกษ์เป็นอัมพาตช่วยเหลือตนเองไม่ได้อยู่อย่างนั้นเป็น10ปี20ปีไม่เคยหวาดหวั่นต่อความเจ็บความปวดไม่เคยหวั่นไหวกับความทุกข์ทรมานไม่เคยน้อยใจในโชคชะตาก็ยอมรับสภาพที่มันเป็นโดยดุษณีน่าคิดนะทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำลงไปทั้งดีทั้งชั่วทั้งบุญทั้งบาปทั้งผิดทั้งถูกมันเป็นสมบัติเป็นสมบัติของจิตเป็นสมบัติของเราที่จะต้องได้รับวันนี้วันหน้าชาตินี้ชาติหน้าต้องได้รับทั้งหมดเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยบุญน่ะแน่ๆเมื่อเรามีศรัทธามีความตั้งอกตั้งใจมาเนี่ยบุญนี่เป็นของแน่ๆ แต่ตัวกุศลคือความเฉลียวฉลาดมีสติปัญญารู้เท่าเอาทันเมื่อตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสใจกระทบกับอารมณ์เนี่ยเราจะไม่ป่วยใจป่วยอารมณ์ป่วยหงอยเหงาท้อแท้หมดสภาพได้อย่างไรบางทีก็ขึงขังบางทีก็โกรธแค้นเพราะเราฝึกยังไม่พอจิตใจยังอ่อนแอยังป่วยยังไข้ฉะนั้นเรามาดูลมหายใจเมื่อเช้าก็เห็นความแตกต่างบางคนว่าหายใจมันไม่เข้าหายใจยาวแต่มันไม่ยาวด้วยบางคนติดอยู่แค่คอบางคนมาถึงอกให้ตามลมเข้าไปถึงสะดือเนี่ยมันไปไม่ถึงบางคนมาหยุดอยู่แค่คอบางคนแค่หน้าอกแต่บางคนบางท่านก็บอกว่ามันเริ่มไหลลื่นแล้วบางคนบอกว่ามันยาวมากหายใจยาวยาวจนหยุดจนกลัวมันยาวเกินออกก็ยาวไม่รู้จะยาวไปไหนเห็นไหมคือมันไม่เหมือนกันจริงๆหลายๆคนก็มีแต่ปีติพูดไม่ออกมีแต่น้ำตาจะไหลจะเออน้ำตาอย่างนี้มันไม่ใช่น้ำตาแห่งความทุกข์แต่มันตื้นตันมันเอิบอิ่มมันบอกไม่ถูกถ้าเราเพียรประพฤติปฏิบัติต่อจากปีติมันก็จะเลยไปสู่ความสุขนะต้องระวังเมื่อมันมีปีติตรงนี้มีความอิ่มใจอีกหน่อยกุศลสังกัปปะมันจะเกิดมันจะฟุ้งถ้าเรารู้ไม่ทันมันจะฟุ้งมันจะคิดดีเกินคิดดีจนอัศจรรย์ตัวเองอย่าว่าแต่เรื่องครอบครัวแม้แต่เรื่องประเทศคิดเป็นช่องเป็นทางเหมือนจะเป็นไปได้เหมือนเราจะทำได้นู่นนะอย่าไปเชื่อมันกลับมาดูลมหายใจเหมือนเดิมนะหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ถ้ามันจะอิ่มใจเบิกบานซาบซึ้งเอิบอิ่มอย่างนี้อาตมาบอกคือปล่อยไปก่อนให้มันอิ่มอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้สัก 2-3 ชั่วโมงสักวันหนึ่งก็คงจะยังพอไหว
แต่อย่าให้เกินวันนะสลัดเลยทีนี้รู้ทันมันให้มันเป็นเครื่องรู้เป็นเครื่องระลึกว่าครั้งหนึ่งเราเคยมีอารมณ์แบบนี้อารมณ์ซาบซ่านอารมณ์แห่งปีติอารมณ์แห่งความเบิกบานมันบอกไม่ถูกหรอกศรัทธาก็ศรัทธามากในพระธรรมคำสั่งสอนเนี่ย แต่ถ้ามันนานไปมันจะเป็นเรื่องหลงแล้วมันก็จะเสื่อมมันไม่เที่ยงมันไม่จีรังยั่งยืนเราจะต้องทิ้งมันก่อนมันจะทิ้งเราสลัดไปซะรู้ทันอารมณ์แล้วก็กำหนดละก็ได้อยู่บางคนบางท่านก็กายลำงับหายมือหายอันนี้ก็มันละเอียดบางคนเนี่ยมันหายมาตั้งแต่เท้าตั้งแต่ฝ่าเท้ามาแข้งมาขามาเข่าจากสะดือลงไปไม่รู้สึกว่ามันมีบางคนก็ทั้งตัวเลยนะนั่งอยู่ตรงนี้ไม่เห็นว่ามีตัวมีตนอะไรตัวเราหายไปเลยแต่ลมหายใจยังอยู่กายเนื้อลำงับไปแต่กายลมยังอยู่ก็ดูลมต่อมันก็จะเป็นความรู้สึกเอิบอิ่มอีกอันหนึ่งตื่นเต้นหวือหวาก็ทำให้เราขยันหมั่นเพียรมันไม่ลืมหรอกอารมณ์แบบนี้มันไม่ลืมแต่ถ้าเราตื่นเต้นเราปรารถนาวันต่อๆไปมันไม่เกิดนั่นเองจนเราลืมนั่นแหละจนลืมหวังจนท้อจนแท้จนคิดว่าไม่มีอีกแล้วเดี๋ยววันใหม่มันจะกลับมาอาจจะเป็นปี2ปีหรือ10ปีไม่แน่แต่ถ้าเราไม่ตื่นเต้นเราเพียงแค่รู้มันอาจจะกลับมาไวก็ได้บางคนมันไม่เพียงแค่กายเนื้อในทีนี้กายลมด้วยหายไปเลยความรู้สึกว่ามีลมหายใจนี้หมดไปหมดไปเบา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 ไปเงียบลมหายใจไม่มีเลยแรกๆ ก็อาจจะกลัวตกใจกลัวตายก็จะรีบหายใจแต่มันไม่เป็นไรหรอกเพียงแค่มันละเอียดสติจับยังไม่ได้เท่านั้นเองตัวกลัวกลัวตนเองตายก็รีบหายใจพอรีบหายใจมันก็กลับคืนมาเสียดายทีนี้อยากเจออีกนานเลยทีนี้ยิ่งอยากยิ่งไม่เห็น2ปี3ปีเป็น10ปีก็ได้แต่ถ้าเราไม่ได้ไปอะไรอาวรณ์เกิดก็ตามไม่เกิดก็ตามฉันมีหน้าที่ประพฤติปฏิบัติพยายามไม่มีสติละเอียดอยู่กับอารมณ์ปัจจุบันมันอาจจะกลับมาไวๆก็ได้มันเป็นไปได้หมดนะครูบาอาจารย์หรือญาติโยมบางคนบางท่านเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่มันหายเนี่ยมันออกมาดูตนเองนั่งมาดูตนเองนอนมาเห็นตนเองนอนเห็นตนเองนั่งมันรู้ทุกอย่างที่แรกก็กลัวก็กลับเข้ามาพอบ่อยเข้าบ่อยเข้าไปไกลเลยทีนี้เพื่อนเพื่อนอาตมาเนี่ยเขาเป็นกันเกือบทุกคนนะครั้งหนึ่งที่อาตมาไปร่วมปฏิบัติอยู่ที่ชุมพรจำไม่ได้ว่าเป็นอำเภอประทิวหรือท่าแซะแต่ไปพบกันอยู่ที่อำเภอประทิววัดถ้ำทะเลซับแล้วก็ไปปฏิบัติด้วยกันโยมนะโยมนะหลายคนด้วยที่เขาเป็นปฏิบัติแบบนั้นแต่มาเคยเล่าแล้วเคยมานำปฏิบัติอยู่ที่นี่อยู่ที่แรกๆก็
ออกไปได้ใกล้พอหลายวันเข้าเขามันไปได้เกือบทุกวันเนี่ยพอนั่งสมาธิปั๊บฝึกไปกำหนดไปก็ออกไปอีกจากใกล้ๆก็ไปไกลออกห่าง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 ออกอันนี้เป็นโยมด้วยพอดีมีแฟนอยู่ที่เมืองอุบลตกลงจะแต่งงานกันไปหาเงินนั่นแหละแต่ก็เป็นคนใจบุญมีศรัทธาก็เลยไปเล่นกับพระไปทำบุญก่อน พระก็ชวนปฏิบัติแกก็ปฏิบัติด้วยภาวนาไปแล้วมันออกมาได้แบบนี้แหละที่แรกก็กลัวตายเอาไปเอามามันไปได้ไกลเข้าไกลเข้าก็อยากรู้ว่าผู้สาวเนี่ยที่ตกลงปลงใจจะแต่งงานกันเนี่ยตอนนี้เขาอยู่ยังไงแป๊บมันก็ถึงเลยอ้าวเห็นผู้สาวกำลังนั่งคุยกับผู้ชายเขากำลังจีบแฟนใหม่ผู้บ่าวใหม่อยู่โกรธเลยทีเนี้ยแล้วมันไม่ใช่เรื่องเห็นหลอกนะมันเป็นความจริงด้วยมันเห็นจริงๆแล้วก็เป็นเรื่องจริงด้วย นี่ผลจากการประพฤติปฏิบัตินั้นมันมีไปได้ทั้งหมดจึงไม่แปลกหรอกที่ครูบาอาจารย์ท่านไปเห็นนู่นเห็นนี่ผู้ที่เห็นจริงก็มีผู้สร้างมโนภาพหลอกตนเองก็มีแต่ของจริงมันมีอยู่เห็นเลขเห็นหวยเนี่ยก็เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องปกติเรื่องเด็กน้อยเรื่องเด็กๆแต่ว่ามันจริงไหมล่ะมันถูกไหมล่ะอันนี้อีกเรื่องแต่เห็นเนี่ยมันเห็นจริงแต่มันจะถูกไหมผู้ที่เห็นจริงมันออกมาจริงมันก็มีอยู่แต่มันไม่ใช่ทางและมันก็ไม่จีรังยั่งยืนยิ่งผู้ประพฤติปฏิบัติเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าไปเกี่ยวไปคล้องไปให้ความสำคัญแล้วมันจะเสื่อมเลยทีนี้หมดเลยหมดสภาพนั้นถ้าเราตั้งหน้าตั้งตาหวังความเจริญหวังความสงบร่มเย็นก็อย่าไปคล้องแวะอย่าไปใส่ใจจึงบอกเสมอตั้งแต่รุ่นก่อนๆมาว่าไม่สนับสนุนที่จะไปให้เห็นอันนั้นอันนี้แล้วมาพูดอวดกันถ้าปล่อยอย่างนั้นมันจะบ้าทั้งวัดเลยนะทั้งพระทั้งโยมพระขาวแม่ชีนี่จะมีแต่บ้าเดินเต็มวัดไปหมดเพราะมันคนใกล้จะบ้ามันเยอะจริงๆมันบ้าแล้วล่ะแต่มันบ้ายังไม่พอที่จะไปรักษาประพฤติปฏิบัติเดินจงกรมนั่งภาวนาแล้วก็ชอบนำเรื่องที่มันไม่เป็นสาระมาเล่าสู่กันฟังเห็นนู่นเห็นนี่ฝันนู่นฝันนี่ก็กลัวจะน้อยหน้าคนนั้นก็แอบฝันแอบเอามาพูดแอบเอามาคุยก็ปรุงหลอกตนเองหลอกเพื่อนไปด้วยจึงไม่สนับสนุนอาตมาจึงด่าเอาเลยดักเอาเลยสิ่งที่ต้องการให้เห็นคือใจเราเป็นอย่างไรมันมีความโลภมากแค่ไหนมีความโกรธแค่ไหนมีความหลงมากแค่ไหนมีความอิจฉาริษยาเพื่อนพ้องยังไงมีความเมตตาไหมรู้เท่าทันจิตรู้เท่าทันใจตรงเองไหมอันนี้ต่างหากเมื่อมันมีอารมณ์พอใจไม่พอใจยินดียินร้ายแล้วเอามันออกได้เร็วหรือเปล่าตรงนี้ต่างหากที่เป็นพุทธประสงค์ฉะนั้นเราเจริญสติหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้ลมสั้นรู้ลมยาวรู้
อันนี้เนี่ยมันจะทำให้เราคล่องแคล่วสติสัมปชัญญะคล่องแคล่วสมาธิมั่นคงปัญญารอบรู้ในอารมณ์ในกองสังขารไม่ไหลตามรู้ตัวแล้วสลัดเลยนี่ต่างหากที่จะทำให้เราเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาไม่อย่างนั้นมันจะไหลไปตามอารมณ์คำว่ากรรมฐานขี้โกรธสันโดษขี้ขอเนี่ยมันยังใช้ได้ไม่ยังไม่เป็นหมันนะนั่งสมาธิได้นานๆ5ชั่วโมง10ชั่วโมงเดินจงกรมทั้งวันก็เหมือนกับดีเลยแต่เมื่อมีการกระทบทางตาก็ตามทางหูก็ตามทางจมูกทางลิ้นทางกายแม้แต่ทางใจที่มันปรุงแต่งไม่รู้ทันอารมณ์กลับกลายเป็นฟืนเป็นไฟมันเอาไม่อยู่เลยยิ่งสมาธิมากเนี่ยมันยิ่งไปมากเลยยิ่งสมาธิมากยิ่งโกรธมากทำผิดทำไม่ดีก็ยิ่งทำได้มากด้วยซ้ำมีสมาธิถ้าไม่มีสติไม่มีสัมปชัญญะเอากันไม่อยู่ถ้ามีสติระลึกได้ปั๊บสัมปชัญญะรู้ตัวปั๊บมันจะตัดตรงนั้นลงทันทีเราฝึกเพื่อละนะให้เข้าใจอย่างนั้นว่าเราฝึกเพื่อละเราปฏิบัติเพื่อวางเพื่อลดเพื่อละเพื่อวางความโลภความโกรธความหลงเราไม่ต้องเป็นอะไรอันนี้คือย้ำนะเราไม่ต้องเป็นอะไรไม่ต้องเป็นอะไรเลยเพราะมันไม่เป็นอะไรอยู่แล้วเรื่องเป็นนั่นเป็นเรื่องสมมุติเป็นเรื่องอุปาทานเป็นเรื่องอุปโลกจริงๆมันไม่ได้เป็นอะไรเพราะมันไม่มีอะไรในความหมายของธรรมนะสิ่งที่เป็นมันสมมุติ1คนสมมุติโลกสมมุติ2เราอุปทานถือเอาเองโดยเฉพาะคนมันเข้าข้างตนเองโยมดูสิเป็นพระเป็นโยมเป็นใครเป็นฝรั่งไทยลาวเขมรเป็นพุทธคิดอิสลามมันเหมือนกันมันอุปโลกมันเข้าข้างตนเองว่าตนเองเป็นคนดีเป็นคนถูกทุกเรื่องคนอื่นผิดหมดมันถูกอยู่คนเดียวนี่เข้าข้างตนเองมันจึงไม่ไปไหนมาไหนแต่ปราชญ์บัณฑิตท่านจะจับผิดตนเองคนอื่นเป็นเรื่องของเขาถ้าเกี่ยวข้องกับเราพอให้อภัยก็ให้อภัยไปเมตตาไปไม่เอาโทษไม่โกรธเคืองผู้มุ่งความเจริญมุ่งความสะอาดบริสุทธิ์จะเป็นอย่างนั้นอย่างเราฟังในโอวาทสี่ท่านเหลียวฟานทุกวันทบทวนแต่ความผิดตนเองความผิดพลาดแต่ไม่เป็นไปเพื่อความน้อยใจความโกรธแค้นนะเป็นไปเพื่อแก้ไขก่อนหลับก่อนนอนทุกวันทบทวนตั้งแต่ตื่นมาวันนี้เราพูดผิดไหมคิดผิดไหมมีการกระทำที่ผิดพลาดเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นไหมเมื่อเห็นปั๊บก็ต้องขอขมาขอขมาลาโทษปรงใจตนเองบางทีคิดว่ามันสะอาดหมดจดดีแล้วก็ยังย้อนไปเห็นเล็กๆน้อยๆเมื่อ10ปีก่อน20ปีก่อนเมื่อมันเห็นจุดบอดจุดบกพร่องก็สารภาพกับฟ้าดินคนจีนนะสารภาพกับฟ้าดินแล้วก็เริ่มต้นใหม่เมื่อมองไม่เห็นข้อผิดพลาดบกพร่อง
ของตนเองบาปอกุศลด้วยกายวาจาใจทีนี้มันก็มีแต่ความเบิกบานมีแต่ความแจ่มใสชีวิตเช่นนี้เนี่ยเป็นชีวิตที่มีค่าหลวงปู่พุทธทาสบอกว่านี่คือสวรรค์สวรรค์ชั้นไหนจะประเสริฐเท่ากับมองไม่เห็นความผิดพลาดของตนเองภูมิใจในตนเองจนสามารถยกมือไหว้ตนเองได้มันเป็นคำพูดธรรมดาธรรมดาแต่มันอัศจรรย์จริงๆอยู่เด้อาตมาก็ไหว้ตนเองไม่ลงนะคนอื่นเขากราบไหว้ทั้งบ้านทั้งเมืองแต่อาตมายังกราบตนเองไม่ลงอยู่เด้ถ้าวันไหนเรากราบตนเองได้ไหว้ตนเองได้อย่างสนิทใจมันจะมีความสุขอันไหนล่ะมาปานโยมว่ามันยิ่งกว่าสวรรค์เกินกว่าสวรรค์อีกแต่ถ้าเราทบทวนแล้วมันรังเกียจตนเองขยะขยแยงตนเองนรกที่ไหนจะร้ายกาจเกินอันนี้ล่ะดังนั้นบอกว่าเรามาประพฤติปฏิบัติมาเพื่อชำระมาชำระชะล้างมาขัดมาเกลามาขัดสีฉวีวันตนจึงให้ชื่อสวนนี่ว่าสวนสันเลขาสวนสันเลขาธรรมสวนป่าอันมีธรรมเป็นเครื่องขัดเกลากิเลสความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาริษยาอาฆาตพยาบาทจองเวรเอาตัวสติเอาตัวปัญญาในขัดเกลาดังนั้นเราจะยืนวันนี้ให้ข้อศึกษานะจากตามลมยาวเฝ้าดูลมยาววันที่สามลมสั้นก็ตามลมยาวก็ตามเราเพียงแค่ดูมันไม่ไปตามกำกับไม่ได้ปรุงไปสร้างมันดูมันเฉยๆมันจะสั้นก็รู้ว่าสั้นมันจะยาวก็รู้ว่ายาวมันจะออกก็รู้ว่ามันออกมันเข้าก็รู้ว่ามันเข้าเราเป็นผู้ดูเฉยๆบางคนก็เห็นแล้วเนี่ยลมมันเข้ารูจมูกข้างซ้ายแต่มันออกข้างขวาเนี่ยเมื่อตอนกลางวันก็เล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมเชื่อไหมลมหายใจมันเข้ารูจมูกข้างซ้ายแต่มันเวลาออกมันออกข้างขวาเนี่ยเป็นเรื่องประหลาดอยู่เลยพูดเหมือนหนังการ์ตูนเนี่ยเข้าจมูกข้างซ้ายแต่ออกข้างขวามันเห็นอย่างนั้นเราจะว่ายังไงล่ะเป็นเรื่องรู้เฉพาะตนตมาเคยเล่าเป็นแต่มันไม่ได้เป็นมานานแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะยังเป็นเหมือนเดิมไหมโยมเคยได้ยินอยู่หรอกคือใจเนี่ยมันสำคัญจิตนี่สำคัญเมื่อเราเป็นหวัดน้ำมูกนี่เต็มรูจมูกมันหายใจไม่ออกมันหายใจไม่ได้แต่ด้วยความมันคิดเรื่อยเปื่อยเราจะบอกว่าดื้อก็แล้วแต่ตมาก็หลอกมันหลอกน้ำมูกนี่ทำความรู้สึกเหมือนกับว่าเอาเข็มเลี่ยมละบาทนี่เข็มเย็บผ้านี่แทงเข้าไปในรูจมูกทำสตินะทำหลอกตนเองเนี่ยทำสตินั่งสมาธิแล้วมันหายใจไม่ออกมันหายใจทั้งปากไม่ทำยังไงก็เลยทำความรู้สึกเหมือนกับว่าเราเอาเข็มเลื่อมระบาดเข็มก้นทองเนี่ยแทงเข้าไปในรูจมูกในน้ำมูกเนี่ยเปิดรูแล้วก็หายใจให้ลมมันไหลตามรูเข็มนั้นเข้าไปลมเข้าลมออกตามรูเข็มไม่นานมันก็หายใจลงมันเป็นได้ถึงขนาดนั้นเนี่ยทีนี้ถ้าใครเป็นหวัดหายใจไม่ออก
็ลองทำดูอาตมาก็ไม่ได้เป็นแบบนั้นมาหลายปีมันก็เลยไม่รู้โยมจะเป็นไหมก็ลองดูที่ไปฝึกที่ปักใต้ที่ชุมพรอย่างที่ว่าเนี่ยไม่หายใจด้วยนี่หายใจเข้าลึกๆก่อนเรายืดตัวตรงๆหายใจเข้าไปลึกๆแต่ไม่มันทำพอสมควรได้ใช้เวลาอยู่พอสมควรจากนั้นเราก็กั้นเลยหยุดเลยไม่ให้ลมมาออกไม่ให้ลมออกมาอยู่ได้เลยทีนี้แต่เชื่อว่าธรรมชาติมันก็หายใจเป็นปกติแต่ตอนนั้นเรากั้นลมหายใจแต่มันไม่ตายเลยนี่นั่งเป็นชั่วโมงเลยเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าเราไม่ได้หายใจลมมันออกแต่มันไม่ได้ออกทางจมูกในความรู้สึกมันออกมาทางหลอดลมแล้วก็มาที่ฝ้าเพดานเนี่ยมันไหลอยู่ตรงนี้เย็นเป็นรูเล็กๆเท่ารูเข็มเย็นเหมือนน้ำแข็งอันนี้ก็เป็นขบวนการหนึ่งแต่ตมาไม่นำมาสอนตมาก็เลิกทำมา20ปีแล้วมันมีเทคนิคมีวิธีการเยอะแยะการประพฤติปฏิบัติแต่นั้นก็ไม่รู้ว่ามันจริงไม่จริงเวลาเราหายใจเข้าไปอย่างนั้นแล้วก็หลับมันหลับตาอยู่แล้วหยุดหายใจปุ๊บมันก็จะมีสิ่งดำๆไหลออกมาไหลออกมาทางตามันไหลปุ๊บๆๆออกมาบึ้ม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 เป็นสาย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 พูดต้นแบบต้นฉบับเนี่ยท่านบอกว่าอันนั้นคือภพชาติหมดไปหมดไปหมดไปแต่มันจะน้อยลงน้อยลงน้อยลงมันก็เป็นอย่างนั้นในความเห็นน่ะนะแต่ว่ามันจริงหรือเปล่าไม่รู้ทีนี้เพราะไม่มีใครตัดสินให้ถ้ามาไปนั่งทำอยู่ที่สวนยางมันเป็นภูเขาหินปูนสวดมนต์เสียงดังๆเดินจงกรมสวดมนต์เป็นเสียงดังๆเป็นชั่วโมงแล้วก็มานั่งทำมันก็เป็นจริงๆเลยหายใจเข้าล็อกกึกหลับตามันก็บุ้มบุ้มบุ้มไหลออกเป็นสาย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 แต่กิเลสก็ยังอยู่เหมือนเดิมธรรมาก็เลยเลือกอันนั้นมันจะเป็นของเล่นอาจจะนอกแนวก็ได้แต่อานาปานสติที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยมันเป็นขั้นเป็นตอนจากลมยาวมาลมสั้นตามลมเฝ้าดูเวลามันเกิดเวทนาความสุขความทุกข์ก็เพื่อสติมารู้เท่ารู้ทันแล้วก็วางไปไม่เอาอะไรทั้งหมดทำจิตให้เป็นกลางอาตาปีสัมปชาโนสติมาวินยะโลกะอภิชาโทมนัสสังมีสติมีสัมปชัญญะมีความเพียรถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียคือไม่เอาทั้งหมดเราเจริญสติเจริญปัญญาเพื่อจะรู้ทันอารมณ์เมื่อตาเห็นรูป หูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสใจกระทบกับอารมณ์แล้วทำอย่างไรใจเราจะไม่หวั่นไหวไม่ไปหลงบวกไปหลงลบไปยินดีไปยินร้ายรู้แล้วก็วางปฏินิสโคจาโคสลัดทิ้งสลัดคืนอานาลโยไม่ให้มีที่เกาะเกี่ยวเป็นการปล่อยไปเลยไม่เอามาเลยนี่เราเจริญสติเจริญสัมปชัญญะมาทำสมาธิมาปฏิบัติธรรมเพื่อจะละเพื่อจะวางเพื่อจะขัดเกลาทั้งความยินดีทั้งความยินร้ายทั้งความพอใจและไม่พอใจ
ทำใจเราให้เป็นของจืดเป็นคนไม่มีหัวใจเนี่ยพูดภาษาคนภาษาโลกทำใจให้มันจืดจากอารมณ์ของโลกที่เคยตื่นเต้นหวือหวาเคยยินดียินร้ายแต่เมื่อเรายังทำไม่ได้สติปัญญายังไม่แคล่วคล่องว่องไวยังไม่มีกำลังพอมันก็มีเศร้ามีโศกมีดีใจมีเสียใจอย่างที่มันเป็นฝึกสมาธิพอสมควรเมื่อเสียใจก็เสียใจหนักหนักอยู่นะเมื่อโกรธก็โกรธหนักนะเพราะมันเป็นกำลังในสมาธิมันคือความตั้งมั่นมันคือกำลังหนักไปด้านไหนมันก็ถ่วงหนักไปด้านนั้นเลยแต่ตัวสัมปชัญญะเนี่ยสตินี่ความรู้ได้ความระลึกได้ความรู้ตัวนี่มันจะหยุดอารมณ์นั้นแทนที่มันจะหนักไปเลยมันรู้ตัวมันจะถอนกลับมาอยู่กับอารมณ์เดิมๆกับลมหายใจแล้วก็ปล่อยไปสลัดไปวางไปมันก็ไม่เกิดบาปบาปไม่เกิดอกุศลไม่เกิดเพราะอะไรความยินดีก็ไม่ได้เป็นตลอดไม่ได้ยั่งยืนความยินร้ายก็ไม่ยั่งยืนแต่ถ้าเราไหลไปตามอารมณ์ล่ะอาจจะไปเข็นไปฆ่าไปเอารัดเอาเปรียบไปทำร้ายใครบาปอกุศลมันเกิดถ้าไม่มีสติมันเกิดปีติเกิดความสุขเห็นนู่นเห็นนี่แล้วก็ไปอวดไปอ้างไปดูถูกดูหมิ่นดูแคลนคนอื่นว่าไม่เห็นเหมือนตนเองไม่ได้เหมือนตนเองเกิดบาปอกุศลขึ้นมาอีกนั่นตัวสติสัมปชัญญะนี่จึงเป็นธรรมที่มีอุปการะมากนะเราฝึกอย่างนี้ทีนี้วันพรุ่งนี้ควบคู่อีกทีเรายืนก็ให้รู้ว่ายืนนั่งก็รู้ว่านั่งเดินก็รู้ว่าเดินให้มันรู้เนื้อรู้ตัวเวลานั่งก็รู้ว่าเรานั่งชัดเจนก่อนเท้าซ้ายเท้าขวามือซ้ายมือขวาอยู่ยังไงกายตั้งตรงไหมเห็นภาพตนเองนั่งชัดเจนแล้วค่อยย้อนมาดูลมนะเพราะบางคนเนี่ยก็ยังจับไม่ได้ส่วนหนึ่งยังจับลมไม่ชัดหายใจเข้าก็ยังไม่ชัดหายใจออกก็ยังไม่ชัดบางทีไม่รู้เลยก็นั่งไปอย่างนั้นทำไปอย่างนั้นแต่ไม่รู้ว่าทำอะไรก็เลยต้องเสริมเข้ามามันไม่ได้ไปไหนเลยมันยังอยู่ในภาคของกายานุปัสสนาอิริยาบถบัพพะสัมปชัญญะบัพพะมันยังใช้ได้มันจะมาหนุนกันนะเดินรู้ว่าเดินนั่งรู้ว่านั่งยืนรู้ว่ายืนแม้แต่นอนก็รู้ว่านอนนี่แหละที่หนอใช่มันจะอยู่ด้วยกันผสมประสานกันได้หมดแต่เราจะไม่พูดเท่านั้นเมื่อเรานั่งดูรูปนั่งเท้าซ้ายเท้าขวามือซ้ายมือขวากายตั้งตรงไหมเราก้มไปหรือเงยไปสำรวจดูร่างกายชัดเจนแน่นอนแล้วค่อยๆ ย้อนมาดูที่จมูกที่ปลายจมูกที่จุดลมกระทบเริ่มหายใจยาวเข้ายาวออกยาวสัก10รอบจากนั้นก็ปล่อยมันจะสั้นก็แล้วแต่มันจะยาวก็แล้วแต่เราเพียงแค่รู้ไม่ต้องไปปรุงไปแต่งอะไรมันแม้แต่เวลาเดินเดินไปเราก็รู้ว่าเดินซ้ายรู้ขวารู้ซ้ายรู้ขวารู้ซ้ายรู้ขวารู้ถ้าเราเดินคนเดียวทีนี้ถ้าเราเดินจงกรมกับเพื่อนเดินรอบสระเดินขึ้นภูเขาเราจะดูเท้าซ้ายเท้าขวาก็ได้หรือจะลองมาดูลมดูก็ได้
ถ้ามันจับลมได้ตอนเดินเนี่ยมันจะนุ่มนวลมากมันจะนุ่มนวลมากเราเดินกับเพื่อนมันก็อาจจะเห็นได้แต่ถ้าเราเดินคนเดียวทีนี้เข้าทางจงกรมก็ลองเดินดูลมหายใจเดินช้าๆสังเกตลมหายใจไปค่อยเดินกลับไปกลับมาไม่ดูซ้ายดูขวาแล้วทีนี้เราดูลมถ้ามันดูได้ตอนนี้นะดูลมได้ตอนที่เราเดินเวลาเรานั่งมันจะอุ้มกันเลยมันจะอุ้มกันเลยอุ้มแบบไหนลักษณะไหนไม่บอกก็ลองดูพรุ่งนี้ถ้าโอกาสมันมีแบบนั้นฝนไม่ตกเราเดินบนทางจงกรมได้ก็ลองดูเดินคนเดียวก็ลองเดินดูลมจากเราดูซ้ายดูขวาดูซ้ายดูขวาดูซ้ายดูขวาพอสมควรแล้วก็ลองทิ้งที่เท้าซ้ายขวามาดูลมค่อยๆล้อมมาที่ลมเดินช้าๆดูลมเข้ารู้ลมออกรู้ลองดูมันจะเป็นยังไงเราไม่ต้องเครียดแล้วก็ไม่ต้องหวังนะไม่เครียดไม่หวังเราปฏิบัติเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาเราปฏิบัติเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาสงบก็ดีไม่สงบก็ดีรู้ก็ดีไม่รู้ก็ดีบุญนั้นเกิดอยู่แล้วเราได้บุญอยู่แล้วแต่ส่วนที่มันจะมีอะไรให้เรารู้เราเห็นอันนั้นก็แล้วแต่ถ้ามันเกิดมาเราก็ไม่ตื่นเต้นนะตั้งสติว่าเราไม่ตื่นเต้นไม่ไหลตามทีนี้ถ้ามันเครียดเกิดมีบางคนอาจจะมีความเครียดมันกดดันมันเป็นอยู่แล้วอาตมานี่ตัวสำคัญตั้งแต่ก่อนเนี่ยพอเข้าปฏิบัติอย่างนี้ไปงานปริวาสอย่างนี้เอาแล้วไม่เกินวันที่สามปวดหัวเลยบางทีก็ฟุ้งหนักต้องเดินไปขอปากกาขอกระดาษขอไม้บรรทัดเข้ามามันปรุงถ้าไม่งั้นน่ะมันไม่มีทางออกต้องมาเขียนวางแผนเขียนห้องน้ำเขียนกุฏิเขียนศาลาไปเรื่อยกิเลสมันหลอกป่านนี้จึงมารู้มันป่านนั้นเนี่ยมารนี่เขาทำงานของเขาเต็มที่เลยฉะนั้นโยมต้องปล่อยไม่เอาอะไรแม้แต่มันจะไปสงบไม่สงบจะรู้ไม่รู้ไม่เกี่ยวฉันมีหน้าที่ปฏิบัติเท่านั้นเองแต่บุญนี่เราได้ 100% ถวายเป็นพุทธบูชาเดินจงกรมถวายนั่งภาวนาถวายยืนภาวนาถวายแม้แต่นอนเรากำหนดสติเมื่อไหร่กำหนดรู้รูปนอนกำหนดรู้ลมหายใจเมื่อไหร่นั่นถวายเป็นพุทธบูชาบุญเกิดกับเราเต็มๆเลยนะอีก10นาทีอีก10นาทีเอาถ้าใครปวดแข้งปวดขาเปลี่ยนท่านั่งได้10นาทีสุดท้ายงดพูดแล้วเรานั่งสงบกันก่อนที่เราจะได้พักสิบนาทีสุดท้ายถ้าเราปวดแข้งปวดขาเราก็ขยับเปลี่ยนท่านั่งให้เป็นท่าที่สบายผ่อนคลายแล้ว10นาทีนี้เราจะไม่ขยับเราจะตั้งใจดูลมหายใจให้เห็นลมยาวก่อนตามเข้าตามออกสัก10รอบนะตามเข้ารู้ตามออกรู้สักสิบรอบจากนั้น
ก็มาดูที่จุดลมกระทบที่ปลายจมูกอีก10รอบลมยาวเข้ายาวออกยาวสัก10รอบจากนั้นเราปล่อยจะสั้นก็แล้วแต่จะยาวก็แล้วแต่เราเพียงแค่รู้นะเริ่มปฏิบัติพร้อมกัน
ควรแก่เวลา ขออนุโมทนาสาธุในความตั้งใจความภาคเพียรพยายามของเราท่านทั้งหลายต่อไปให้ทำความรู้สึกตัวทั่วพร้อมว่าเราจะได้คลายจากการทำสมาธิถ้าใครยังไม่ลืมตาก็อย่าเพิ่งลืมตาขยับแข้งขยับขาแล้วก็เปลี่ยนท่านั่งเปลี่ยนท่านั่งแล้วพนมมือขึ้นงามๆแผ่บุญแผ่กุศลไปถึงเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายมีมารดาบิดาเป็นต้นสัตว์เล็กสัตว์น้อยตั้งแต่นรกอเวจีจนถึงปวัคคพรหมขอให้ได้มีส่วนในบุญในกุศลที่ญาติโยมทั้งหลายได้สร้างได้ทำเหมือนกับตนได้ทำเองทุกดวงจิตทุกๆชีวิตเด้อข้าพระเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผลบุญกุศลส่วนนี้แผ่ไปให้ไพศาลถึงมารดาบิดาครูอาจารย์ทั้งวงวานญาติมิตรสนิทกันคนเคยร่วมทำงานการทั้งหลายขอให้ได้ในกุศลผลของฉันทั้งเจ้ากรรมนายเวรและเทวันขอให้ท่านได้กุศลผลนี้เถิดพวกเขาขึ้นกราบพระเลิกประชุมที่